อันนี้คุณผู้ชมคะการเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเครื่องสําอางต่างๆเราก็ต้องดูให้ดีเพราะบางทีอาจไปเจอของปลอมแล้วมันส่งผลเสียกับเราได้ล่าสุดทางกองัำกัรปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะไปทลายเครือข่ายเป็นทั้งแหล่งผลิตเป็นทั้งแหล่งจําหน่ายเลยนะคะทั้งหมดที่เจอเป็นเครื่องสําอางปลอมที่กองกองที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเจอกับ3 0,000ื่นชิ้นเลยทีเดียวนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท ลงไปลึกลงไปอีกเดี๋ยวไปดูว่าใครที่เป็นเจ้าของปรากฏว่าในทุนเป็นคนจีนที่อยู่เบื้องหลังนะคะผลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพค่ะผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยร่วมกันถแถลงผลนะคะในการเข้าไปทลายเครือข่ายทั้งผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมยึดของกลางมาได้90รายการรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทคดีนี้ ปคบค่ะเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางอยให้ช่วยดําเนินการตรวจสอบการลักลอบผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องสําอางปลอมผ่านทางแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังชุดสืบเขาก็เลยสืบค่ะแล้วก็ไปรู้ว่ามีที่ผลิต รวมไปถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าด้วยนะคะจนสิมกราคมที่ผ่านมานี้เองกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาร่วมกับอ,อยอค่ะนำหมายค้นของสารจังหวัดธัญ,ญบุรีมาตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปทุม2จุดนะคะจุดแรกเป็นสถานที่จัดเก็บ แล้วก็ส่งสินค้าอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีปทุมธานีพร้อมกับตรวจยึดเครื่องสำอางต้องห้าม77รายการทั้งหมดเนี่ยหมื่นกพันกว่าชิ้นจุดที่2เป็นสถานที่ผลิตเลยค่ะอยู่ที่คลองสี่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีไปตรวจยึดบรรดาเครื่องจักรที่ผลิตวัตถุดิบไม่ว่าจะครีมนะคะภาชนะบรรจุยาทาภายนอกก็มีเป็นกลุ่มสเตียรอยนี่ค่ะอันตราย73กระปุก มูลค่ากว่าล้านนะคะแล้วก็รวมผลการตรวจทั้งหมด2จุดเนี่ยยึดได้90รายการมูลค่า3ล้านบาทนั่นจีนนี่ก็จีนค่ะเพราะว่าอีกคดีนหนึ่งเป็นการขายอุปกรณ์ทำผมนะคะเคมีที่เอาไว้ยืดผมนี่คุณผู้ชมดูซื้อมาใช้แล้วผมร่วงแบบนี้เลยค่ะ,คะร่วงเป็นกระจุกแบบนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานนะคะมันมาจากใน Facebook ค่ะสำหรับคดีนี้เพราะว่ามีคลิปวิดีโอนี้ถูก โพสต์ปรากฏขึ้นผู้บริโภคท่านนี้เขาใช้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำยายืดผมยืดผมแล้วผมต้องตรงนะคะ ต้องตรงต้องสรุยนะคะแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยหลุดร่วงออกมาเป็นจํานวนมากเลยค่ะก็เลยมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะไปเจอถึงโกดังจัดเก็บแล้วก็ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เธอซื้อมานี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็น,านําหมายขนของหมายค้นของสารแขวงบางบอนค่ะไปตรวจค้นสถานที่จัดเก็บกระจายสินค้าในพื้นที่อยู่ที่บางบอนกรุงเทพมหานครมเมื่อวันที่11มกราคมโดยนางสาวอารยาได้แสดงตัวว่าเธอเป็นคนดูแลสถานที่นะคะแล้วก็ตรวจยึดเป็นเครื่องสําอางปลอมไม่ มีเลขใบรับจดแจ้งไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยซ้ำไปม,มีทั้งหมดเนี่ยสิรายการคือ15ชนิดนะคะ,คะแต่ไปนับดูแล้วเนี่ยหมื่นกว่าชิ้นนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า3 0 0 0 0นบาทสืบสวนขยายผลไปพบว่าร้านนี้ค่ะมีเจ้าของเป็นกลุ่มนายทุนจีนซึ่งเป็นกลุ่มทุนเดียวกันเลยค่ะกับกลุ่มที่มีการนําเข้าน้ำยายืดผมปลอมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางข้างต้นที่มาจากจีนทั้งหมด เอาเข้ามาเขาก็มาพักไว้ที่โกดังย่านบางบอนนะคะรอการจำหน่ายต่อไปแล้วไม่ได้ขายได้น้อยด้วยนะต่อเดือนเนี่ยประมาณ3ล้านชิ้นทำมาประมาณ1ปีนะคะคุณ คุณทางหน้าของคุณอาร,รยาบอกแบบนี้แต่ก็ต้องสืบต่อนะว่าปีหนึ่งจริงหรือเปล่านะคะโอ้สามล้านชิ้นในหนึ่งปีใช่ไหมคะทีนี้คุณอาร,รยาเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ซัดทอดไปถึงในทุนจีนแต่ไม่เป็นไรเพราะตํารวจเขามีหลักฐานมีพยานว่าในทุนจีนเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วก็ยังอาศัยอยู่ในไทยด้วยนะคะตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวในทุนคนเนี้ยมาดําเนินคดีตํารวจเขามีข้อมูลมค่ะแล้วรู้ว่ายังอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะ